คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ไม่มีเจตนาที่จะสนับสนุนความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติและสาระความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบครับขึ้นชื่อว่าเป็นสายลับที่มีใบอนุญาตฆ่าหรือ license to kill แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกฆ่าจึงทำให้เขาสามารถสังหารใครก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะคนอย่างเจมส์บอนด์ถูกหมายหัวจากเหล่าวายร้ายอยู่เสมอนี่จึงเป็นที่มาของการรวบรวมฆ่าสถิติการสังหารวายร้ายของเจมส์บอนด์ทั้ง6คนใครจะเป็นเจมส์บอนด์ที่โหดและเลือดเย็นที่สุดในคลิปนี้ผมมีคำตอบมาฝากกันครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันเลยครับเจมส์บอนด์คนแรกของเราอย่างชอนคอนเนอรี่ทำสถิติสังหารเหล่าวายร้ายไปทั้งสิ้น72คนครับในขณะที่เจมส์บอนด์ฉบับของจอห์นเลซเซนบี้นั้นทำสถิติอยู่ที่7คนครับตามมาด้วยเจมส์บอนด์ของโรเจอร์มัวร์ที่มีจำนวนภาคมากที่สุดถึง7ภาคแต่ก็ยังไม่ใช่เจมส์บอนด์ที่โหดที่สุดอยู่ดีครับทำสถิติสังหารเหล่าวายร้ายไปทั้งสิ้น90คนครับทิโมธี ดาลตันอาจเป็นเจมส์บอนด์ที่มีคาแรคเตอร์ที่ดุดันโหดและจริงจังมากกว่าใครอื่นๆแต่จากค่าสถิติเขาสังหารเหล่าวายร้ายไปทั้งสิ้น21คนครับพีร์ซ บรอสแนนมาแรงแซงทุกทางโค้งเลยครับประเดิมสถิติใหม่สังหารเหล่าวายร้ายเกินหลักร้อยไปด้วยจำนวน135คนครับและเจมส์บอนด์คนปัจจุบันอย่างแดเนียลเครกก็เดินตามรอยมาติดๆด้วยจำนวนที่154คนครับถ้ามองตามตัวเลขที่กล่าวไปเมื่อครู่ก็จะพบว่าแดเนียลเครกคือเจมส์บอนด์ที่สังหารเหล่าวายร้ายมากที่สุดแต่แน่นอนว่าเจมส์บอนด์แต่ละคนปรากฏตัวในจำนวนภาคที่ไม่เท่ากันดังนั้นผมจึงได้หาค่าเฉลี่ยของแต่ละคนออกมาโดยนำจำนวนภาคที่คนคนนั้นเล่นไปหารด้วยตัวเลขสถิติการสังหารวายร้ายผลออกมาเป็นดังนี้ครับจอห์นคอนเนอรี่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่12คนต่อภาคส่วนจอห์นเลซเซนบี้มี7คนเท่าเดิมโรเจอร์มัวร์จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.8 คนต่อภาคก็ปัดเศษขึ้นเป็น13คนได้ครับทิโมธี ดาลตันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.5 คนต่อภาคก็ปัดเศษขึ้นก็จะกลายเป็น11คนครับและเพียร์ซ บรอสแนนก็ทำสถิติสูงสุดแซงทุกคนไปเลยครับคือ 33.7 คนต่อภาคปัดเศษขึ้นก็จะเป็น34คนปิดท้ายที่แดเนียลเครกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.8 คนต่อภาคครับดังนั้นเจมส์บอนด์ที่โหดที่สุดในครั้งนี้ก็คงต้องยกให้กับพยัคฆ์ร้ายหน้าหยกอย่างเพียร์ซ บรอสแนนไปเลยครับลองลงมาก็จะเป็นแดเนียลเครกเจมส์บอนด์คนปัจจุบันนั่นเองครับ Wait I'm just a professional doing a job Me too ทิ้งท้ายกันอีกสักนิด นะครับว่านี่คือเรื่องราวในโลกภาพยนตร์หรือในหนังเท่านั้นด้วยอาชีพและบทบาทหน้าที่ของเจมส์บอนด์จึงทำให้เขาสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่มีความผิดใดๆแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายร่างกายหรือเล่นงานใครได้ตามอำเภอใจนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหรือทำอันตรายกับตัวเราได้เช่นกันสำหรับวันนี้บอนแฟนฟอยเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ